นี่ครับไอ้บุญเลือดสิให้อาหารไก่อาหารหมูปลาเพิ่นคักโคตรเลยโอ้ยหลายไปเลยมวยบุญเลือดมันมีหลายรุ่นหลายรุ่นดีออกไม่เท่าไรก็ออกไม่ขายไปแล้วออกไม่ทั้งเบิดน่ะมันหมูไม่เนาะสามเกือบ40ตัวนี่ล่ะ30กว่าตัวอ๋อเท่ากับนี่เป็นหมูอันนี้ออกไม่หมดครับนี่7แม่7แม่ออกไม่นี่อันนี่ๆนะออกไม่น่ะปูดตอนนี้เหลืออยู่20กว่าตัวออกไม่เฮงครับเพิ่นโอ้อาหารมันเบิดหลายกว่ามื้อนึงน่ะทำประมาณ20กว่า20กว่าโลครับนึงอ๋อเด้อนะครับเพิ่นก็ได้เนี่ยสุดยอดสุดยอดไปชมครับปัจจัยอิ่มแล้วนี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมการเลี้ยงหมูป่าครับพี่น้องครับไอบุญเลิศคนเก่าคนเกษตรกรเกษตรกรรมเฮ็ดเกษตรปศุสัตว์ไอบุญเลิศสวัสดีครับสวัสดีซะก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลิศนี่ครับมื้อเช้ามารอบนึงห่อนแห้งถอยทับก่อนเพิ่นให้อาหารไก่แน่ไก่ก็กินน้ํากันบ่เบิดเกลือหมูแล้วก็แล้วไก่เลยโอ้กินน้ํากันเกลือหมูอย่างเดียวไก่กินน้ําหมูเอาพวกนึงก็รอบอยู่เป็นบ่ได้น่ะแม่นครับโอ้มันคือคนละทีมบ่คนละทีมปาดเบิ่งหมูเข้าครับเบิ่งไปๆยางน้ําไอ้เบิดครับยางส้มพื้นที่นี่ไอ้เบิดเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงดูครับหมูครับพันธุ์งามครับผู้ใดลูกมันป๊อดลูกมันก็ลายไปละลูกตัวอื่นเนี่ยลูกตัวอื่นมากกับมาอยู่น้ำกันเนี่ยมาอยู่น้ำกันตัวนี้มันใจดีเด้อลูกตัวใดมากก็ให้กินนมนะโอ้ยการในการหิวป่ะนี่หิวเอาเกณฑ์ลูกเอาก็ด่าเบิดอาหารลายไปได้ตะละมือห้ำกระสอบกว่ากระสอบ20โลยี่สิบโลนะยี่สิบโลสอบกว่าคาบหนึ่งไหมเดี๋ยวนะหัวหานตังหักหัวหานกับตังหักพูดถึงไอ้บุญเลิศตัวนี้หน่อยจริงขายยี่บ่ขายตัวห้าร้อยหน่อยจริงฮะตัวห้าร้อยผู้ใดอยากได้มาเอารถมาเอาเลยนะครับตัวห้าร้อยมาเอาเรียกง่ายป่ะบุญเลิศมากินแต่นมบ่เรียกง่ายวนเลยเพราะว่าเพิ่นหวานมันก็ลงน้ำได้หน่อยนี่ลมหัวใต้คนได้หน่อยนี่ไปเฮายางทํากันกับไอ้บุญเลิศครับได้พื้นที่นี่เลี้ยงหมูป่าหมูป่ากับไก่บ้านเวทเซตมีหลายประเภทหมูหมูออกใหม่นี่ครับตัวน้อยเหลืออยู่20กว่าโอ้แล้วก็รุ่นกลาง12ตัวเพิ่นมาล่ะเพิ่นเห็นว่าเพิ่นเบิ่งรุ่นใหญ่มีอยู่9ตัวโอ้เพิ่นน่ะเพิ่นมารับบ่นี่มีความสุขละเบิ่งครับยางไปน้ําไอ้บุญเลิศครับเบิ่งหมูหูทุกตัวได้หมูผมบ้าครับเนี่ยไม่ก็พอจะขายเลยสัตว์โอ้ยหมูทุกตัวได้หมูโอ้เพิ่นอันนั้นนอนลงนอนลงนี่นอนลงนอน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 โซนอนโซรุ่นนอนนอนโซนอนเพิ่นหิวอยากนอนนอนเอาพุทธะเพิ่นขับเพิ่นห่อนว่านี่เนาะเพิ่นเอาขี้ปูนใส่นี่เนาะขี้ใจไอ้ลูกว่ามีไม่มีเอาขึ้นยางถอยไม่แม่เพิ่นหิวเลยนี่เนาะกินแน่แล้วพื้นที่นี่ไอ้บุญเลิศจักไรครึ่งครึ่งตัวนี้น่าจะ7ไร่7ไร่เลี้ยงไก่ในนี้ครับไก่กับปล่อยล้อมให้เพิ่นอยู่ในนี้อย่างเดียวครับน้ำก็หาอยู่หากินในนี้ครับเป็นเงี้ยมฝนก็สิค่อยได้บุญเลิศนะอันนี้ผมแจ้งไม่ได้ล่ะนี่บ่าเอาดินเฮ็ดไม่บ่เอารถไถมาดันอ๋อรถไถมาดันไม่มาหาเฮาอยากปลูกครับมองเก็บหันเก็บนี้ก็ได้นั่นหมูเพิ่นครับเพิ่นพี่น้องไอ้ลูกไปกินอาหารเพิ่นอิ่มแล้วใครไลฟ์ไปได้นี่ซ้ํานี่ซ้ํานี้ก็ 1,500 ไปมามาเลือกเอารถแล้วพี่น้องเบิ่งวัดนะ 1,500 ตัวบักใหญ่เลยเนาะ20โลนี่ล่ะประมาณ20โลว้าเบิ่งตัวละ 1,500 มันก็พอซื้อแล้วซั่นโอ้หมูอ้อมหัวเบิดประเทศไทยนี่ไอ้บุญเลิศครับเบิ่งครับพาชมบรรยากาศไปร่วมกันครับไอ้บุญเลิศมื้อเช้านี่มาก่ะฮ้อนแห้งก็เลยถอยก่อนก็เลยมายังมาแรงช่วง 5:00 นครับพี่น้องก็ฝากติดตามรับชมเด้อส่วนใดแต่ละคลิปนี่
ยากอยู่ด้วยครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยยางน้ำกันยางมาเบิ่งไอ้เบลเลอร์เลี้ยงงูเลี้ยงไก่ช่วงเบิ่งเนี่ยเอ็นเมษาได้ขายไปเบลเลอร์เนี่ยสงกรานต์ได้ขายอยู่ขายจักตัวล่ะขายไป8ตัวขาย8ตัวครับรุ่นนี้บ่รุ่นนี้น้อยน่ะอ๋อรุ่นน้อยเพิ่นเอาไปหั่นขายบ่เพิ่นบ่ลึงเพิ่นบ่ลึงเอาไปให้ใกล้บ่บัดนี้ครับก็ไปให้หมูหมูยังมีอีกเด้บ่อ๋อไอ้นี่คอกนี้ก็คือคอกนั่นล่ะหมูแม่ลูกอ่อนครับครับครับนี่ครับเป็นมาเบิ่งกิจกรรมไอ้บุญเลิศแต่ละมื้อเราเฮ็ดจังซี่ล่ะเฮ็ดซุมื้อจังซี่ติมื้อละเบิด5มื้อละ20โลว่าซั่นล่ะว่าฟาดเถาะนี่ครับเห็นบรรยากาศยามมื้อแรงครับหาโมงแรงฮ้อนครับพี่น้องครับอากาศฮ้อนฮ้อนคักอันซุ้มนี่เป็นยังไงนี่คือยังเลยมาอยู่เบียบเลิศใช่ซุ้มนี่ก็เอาตัวน้อยมาไปพี่อันนี้เพิ่นออกลูกใหม่ๆผมก็จับลูกใส่เข่งเข้ามาแล้วก็ปองแม่เพิ่นเข้ามาขังแม่ละคอกเด้ครับครับครับขังแม่ละคอกก็ให้เพิ่นดูแลกะว่าลูกเพิ่นใหญ่ได้เดือนปล่อยออกเพิ่นก็สิไปผสมพันธุ์ก็จะตั้งท้องอีครับเพิ่นคลอดลูกข้างนอกเด้ครับครับจนออกลูกเองจะเข้ามาอ๋อครับผมอันนี้ก็เฮ็ดเป็นลงไปเป็นเล่นน้ำอันนี้พวกเราไปเล่นน้ำกินน้ำอยู่นี้เออสบายแล่นขึ้นแล่นลงได้มีห้องพวดลงพวดเรือตีครับอ้อมไว้นี่ครับเบิ่งพื้นที่ครับต้นไม้เราก็อันนี้ก็เป็นอันกอไผ่ยังจิ้มซุ่งมึงจิ้มซุ่งครับนี่แหละครับบรรยากาศงามๆครับนี่เบิ่งฝุ่นป้าไปเบิ่งฝุ่นมองฝุ่นอาหารเพิ่นก็เมื่อละ20กิโล20กว่าคาบนึงนี่20กว่ากิโลบรรยากาศที่อาหารทั้ง5เข้าไปทั้ง5ครับครับหน้าฝนก็สิคล้ายๆนะเลิศนะมีหญ้ามีหยังเนาะผมว่าบ่มีหญ้าเนาะนี่กำลังสิขึ้นแต่ก่อนมีเด้มันเริ่มเลี้ยงหมูบ่ขึ้นขึ้นบ่ทันเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ครับครับเบิ่งครับเบิ่งบรรยากาศนำกันเลิศไปเบิ่งหมูไกลๆเฮาพับมาพากันไปให้มันแข็งแรงนะหมูป่าอ๋อเป็นตัวนี้เป็นเลือดร้อยเลือดร้อยเลือดลอยอยู่มันบ่ค่อยมันบ่ค่อยแข็งแรงอยู่นําเพิ่นเลยซื้อมามันกําลังสิแข็งแรงมันพูดถึงตัวนี้ครับไอ้บุลเลอร์ขายพวกนี้ก็รุ่นนี้ก็รุ่น1,500บาทติ1,500ตัวผู้เด้ตัวแม่สิจ้องไว้อยู่ตัวแม่เอาไว้เฮ็ดแนวแม่นตัวผู้ไว้ตัวนึงสิไว้คู่ตัวนั้นครับตัวผู้สิไว้คู่เลี้ยงง่ายบ่บุลเลอร์ตามความที่เลี้ยงมามาทายหลายเทื่อแล้วก็ถามมันเลี้ยงนี่คือวิธีการเลี้ยงคันเลี้ยงแบบเฮาขายนี่เฮาต้องเลี้ยงขายเร็วเพิ่นบ่แม่นคันมันใหญ่เต็มที่เฮามันก็กินเฮาเลี้ยงไปถ้าคือตัวแม่นี่บ่กินเฮามันว่าเฮาได้ลูกมันครับ4เดือนเฮาก็ได้ลูกเออ4เดือนเฮาก็ได้ลูกแต่ตัวผู้เฮาก็ต้องเอาออกตัวผู้ต้องปล่อยออกแม่นครับแต่เฮาต้องเอาไว้ต้องมีผู้1ครับในคอกนี่ให้มันดูแลครับแต่คอกนี้พ่อจะไว้อีกตัวนึงให้เป็น2ตัวมันพากันนะเลือดจะสิบ่สิ้นแต่ว่าก็ขายไปแล้วหลายชุดแล้วครับนั่นครับเบิ่งแต่ตัวผู้นะใครไปจะมาเอากับประมาณ20โลนี่ล่ะนี่20โลขายตัวละครับนะตัวนี้เป็นตัวใหญ่มันบ่นี่ครับมันกําลังสิใหญ่โอ้หมู4เดือนวันที่นี่ล่ะ4เดือนเต็ม4เดือนพอดีวันที่27ไปหาไปเบิ่งบ่ทั้งเทิงพูดอีกพูดว่าพื้นที่เฮางามๆครับครับคือให้แบบเฮาเรียนแบบธรรมชาติตามห้วยหนองคลองบึงคืออันนี้ก็สมมุติว่าเป็นไถนาครับตามห้วยตามน้ำขึ้นมาไข่ประมาณนี้เปลี่ยนแบบธรรมชาตินี่คือกิจกรรมไอ้บุเลิศแต่ละมือตอนเช้าตอนแรกไอ้บุเลิศแม่นเช้ากันนี่ล่ะหิวบ่ไหวได้นักนี่ล่ะสุกไปแสดงว่าขี่หมูอยู่นี่ก็เป็นปุ๋ยไปแล้วตัวนี้เป็นทางเป็นสายขี่หมูนั่นนี่พวกนี้เล่นขึ้นเล่นลงเล่นลงเล่นขึ้นนี่ล่ะหยับหยอดเลยกลางคืนกับกลางเทือนอนเทิงเดี๋ยวนอนใต้แล้วแต่มันจะนอนไอ้อันใดไอ้บุลเลอร์เวลาเฮาฝ่าเฮาก็นอนอยู่เตื้องพี่บ่แม่นครับโหยบ่มีไผกล้าเข้ามาดอกเออบ่มีเพราะว่าเฮารู้ว่าเฮามาอยู่นี่บ่มีขโมยเด้บ่แถวนี้บ่มีขโมยดอกบ้านเฮามาอยู่นี่2ปีละบ่มีบ้านไอ้บุลเลอร์ก็อยู่อันพื้นที่บ้านเฮานี่บ้านจังไอ้บุลเลอร์คำเจริญครับคำเจริญตำบลให้อันตำบลม่วงไข่ม่วงไข่เนาะม่วงไข่บางโคนเนาะครับนครครับพี่น้องผู้ใดอยากได้หมูปลามาหาไอ้บุญเลิศรถเด้อเดี๋ยวถ้าเขามานี่ช่องกันได้ครับเดี๋ยวผมจีนให้มาเอาได้บุญเลิศว่าเออมาเอาได้ต้องมาเอาบ่ไปส่งกันอยู่ใกล้ๆกันจังคุยกันเออคันคนในพื้นที่บางแถวบางโคนแถวสว่างนี่ก็มารถเนาะใกล้ก็มีอยู่ใกล้ก็มีใกล้บ้าน
มาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องเบิ่งหมูเพิ่นมีไก่พร้อมตัวนี้ไก่บ้านไก่100กว่าตัวไก่แม่เฉพาะไก่แม่ไก่บ้านก็ขายป่ะขายขายตัวโลละเท่าไหร่คันทอนคนโล150โอ้ถอนมันถอนก้นให้พร้อมขาให้ปาดคอให้150โลนึงเด้ไห้พ่อซื้อแทนนี่แหละตามสุกตอนนี้มีมันออกลูกเมื่อไหร่ปานใดก่อนหมูนี่เจ็ดแม่ครับเจ็ดแม่แม่ละเท่าไหร่แม่มันแม่ไม่บางสูงสุดกับ8ตัวต่ำสุด4ตัวโอ้อันนี้แม่พันธุ์มันครับแม่นี้ได้7นี่แม่นี้ได้7ตัวผสมคือตัวนี้บ่เวลาที่นําแม่ครับตัวนี้ควบไว้นําเพิ่นบ่อยากขายบ่ซุ่มๆที่ขายตัวผู้ออกไปก็แม่นได้ที่ผสมซุ่มมันเป็นคอกเดียวกันก็เลยจะเปลี่ยนตัวอื่นมานําเบิ่งมันกินง่ายครับเบิ่งเอาตุ๊บนี้หน่อยนี่ตัวละ500ครับน้อยๆ500เอารถเอารถติตัวแม่มันเดี๋ยวไว้อยู่ผมซื้อมาน่ะ600พุ่นได้แต่อันนี้เฮาต้องการขายเนาะครับ500ก็โอเคละงามอยู่บ่เลยหมูอ้วนได้อ้วนลูกมาตัวอันนี้ก็ตัวแม่นี่แม่นี่ลูกอันนี้นี่แม่ลูก4ตัวนี่ล่ะลูกเพิ่นนี่อ๋อลูกเพิ่นเพิ่นอยู่นําแม่เพิ่นครับปล่อยออกมาสมแล้วนี่สมแล้วสมแล้วได้การเลี้ยงหมูอันการเลี้ยงหมูป่านี่จักเดือนที่เขาเจ้าจังปล่อยออกมาขายได้นี่คือจังขายได้เดือนนึงครับเดือนนึงเดือนนึงคือเขาเอาไปหั่นได้ละอ๋อตัวละ500 600บางคนขายหมู700เนาะ500 600อยู่ประมาณนี้เพราะว่าเฮาเลี้ยงเฮาเพิ่นบ่อยากเฮ็ดน้อยบ่เลิศเนาะโอ้บ่อยากเฮ็ดแล้วเขาเอาไปเขาไปเลี้ยงกันแล้วแต่เขาสิเอาไปไอ้เอากระบอกเบิ่งกันแล้วแต่เขาแต่ว่าเขาก็เฮ็ดเลี้ยงไว้อยู่น้ำเฮาอยู่น้ำเฮาก็คือสมบูรณ์ละอยู่น้ำเฮานี่วิธีการของการเลี้ยงหมูแบบนี้นี่ก็คือเลี้ยงคดีเลี้ยงขายก็คือซ้ำตัวละพัดหนึ่งเนื้อเอากูเลิศป่ะแม่นให้ผู้ให้ไปไอ้พัดหนึ่งขันใหญ่ก็คือโอเคใหญ่ขึ้นไปถ้าใหญ่ก็คือย่าให้เกินหมูรุ่นที่สมพันธุ์ใดนี่ให้เกิน6เดือนคันเกิน5เดือน6เดือนมันสิเข้าด่าเข้าเบิดแม่นครับอันนี้เซ็นเข้าเบิดเลยครับนี่ผมจะเริ่มขายออกแล้วนี่รุ่นกลางรุ่นกลางนี่ขายละครับแต่ผมจะเอาตัวแม่ไว้อยู่ครับไว้เป็นแม่พันธุ์อยู่ผมจะเอาแม่พันธุ์ทั้งหมดจะจ้องไว้ประมาณ10ตัวครับอันนี้คือวิธีการเลี้ยงหมูครับ10ตัวหมูปลานี่เบิ่งตัวงามตัวแม่รุ่นใหญ่อยู่เนาะครับแสดงว่าอยู่ในตรงนี้ไอ้บุเลยเลี้ยงไก่บ้านกับหมูปลาแม่นครับอยู่นํากันได้อยู่นํากันเกลือหมูแล้วไก่เกลือหมูแล้วไก่เกลือหมูแล้วไก่ไก่นี่หมูมันกินมุมมามเด้ครับครับกินสวบป๊อบๆๆๆเหี้ยบัดนี้ไก่ทอดกินประมาณนี้คันมีเกษตรกรเขาจะอยากได้ไปเลี้ยงไอ้บุเลิศแนะนําวิธีการอ๋อคันอยากได้ไปเลี้ยงก็สิคัดงามๆให้แล้วรุ่นแต่งไทยรุ่นที่มันมีเบอร์บุเลิศเบอร์ได้บอกแน่จําได้จําเบอร์บ่ได้อาจําเบอร์บ่ได้จําเบอร์ยังกระทักให้แฟนผมมาเนาะจังเขาหยิบมาพามาหาส่วนมากก็เพราะว่าผมเพิ่งมาแต่ทํางานมาใส่เบอร์ใหม่ได้จําบ่ได้ก็มีความสุขในการเลี้ยงบ่ประคมันโดดมากมันก็อยากไปไล่อื่นเนาะคันมันโดดเนาะต้องแม่นมันคันสิเอาไปเลี้ยงนี่มันต้องเลือดบ่ให้ชิดเด้พ่อมันต้องยังแม่นี้นี่ครับก็ต้องเป็นพ่อข้างอื่นสิเป็นคอกเดียวกันบ่ได้บ่ได้ติแม่นต้องให้เลือดห่างอ๋อให้เลือดห่างๆแม่นครับถ้าจะไปเลี้ยงต้องคุยกับเฮาไว้ก่อนครับๆแต่ซุ่มนี้เอาไปเลี้ยงบ่ได้มันเลือดชิดซุ่มน้อยนี่เอาไปเลี้ยงบ่ได้ตอนเลือดชิดก็คือบ่ตัวกันครับๆสุดยอดเอ้าเป็นกําลังใจให้เลือดอ่ะขอบคุณหลายขอบคุณมากๆขอบคุณครับสุดยอดนี่ครับเป็นการเลี้ยงหมูมาพามาชมบรรยากาศยาวๆก็วันนี้ก็มาตอนเย็นๆครับอากาศร้อนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ